โดยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการแจ้งจากพลเมืองดีเพื่อที่จะให้ช่วยในการจับกลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานเพื่อที่สามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดด้วยนี่นะคะเป็นภาพตอนที่ควบคุมตัวลงมาจากรถไฟแล้วนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นช่วงของการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะคะที่ไปจับกุมตัวนายสมคิดพุ่มพวงหรือว่าบังนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะขณะที่เขาเนี่ยโดยสารรถไฟสายกรุงเทพสุรินทร์นะคะโดยเขาถูกตำรวจรถไฟและชุดสืบสวนตำรวจภูธรปากช่องและชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค4ควบคุมตัวได้ที่สถานีคลองขนานจิต196บ้านซับม่วงตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะอย่างที่บอกไปว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพลเมืองดีนะคะซึ่งเห็นความผิดปกตินะคะในภาพเนี่ยเขาบอกเลยว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสเนี่ยเขาเห็นว่านายสมคิดสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลสวมหมวกแล้วก็ใส่ผ้าปิดบังใบหน้านะคะเรียกว่าเป็นการอำพรางอย่างมิดชิดแล้วก็สวมใส่รองเท้าสีแดงจึงทำให้รู้สึกผิดสังเกตแล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงประสานให้ทางตำรวจเนี่ยไปสกัดจับในจุดที่รถไฟจะมาจอดในจุดต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นคลิปในช่วงที่พลเมืองดีเนี่ยได้มีการถ่ายแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้จะช่วยตรวจสอบดูความชัดเจนด้วยใช่ค่ะก็คือพอมีการส่งคลิปเนี่ยตำรวจรถไฟก็คงเข้ามาตรวจสอบก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปให้เขารู้ตัวนะคะแล้วก็ประสานว่าเดี๋ยวสถานีต่อไปที่รถไฟจะจอดเนี่ยก็ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามแล้วก็ควบคุมตัวก็ทำให้ท้ายที่สุดควบคุมตัวนายสมคิดได้นะคะแต่ว่าอย่างนึงทางพลเมืองดีที่เนี่ยภาพแบบนี้คือเป็นภาพที่พลเมืองดีส่งให้กับทางตำรวจแล้วก็แจ้งพลเมืองดีบอกว่าไม่ต้องมาตามหาตัวเขาไม่ต้องมานำให้คนอื่นมาเห็นว่าเขาเป็นใครขออยู่อย่างสงบแล้วก็ขอสิทธิเสรีภาพของตัวเขาเพราะว่าก็เป็นพลเมืองดีที่เป็นคนแจ้งเบาะแสท้ายที่สุดก็จับกุมได้ใช่แล้วเพื่อความปลอดภัยด้วยเพื่อความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเมื่อได้รับความร่วมมือจากพลเมืองดีแล้วเราก็ต้องให้การคุ้มครองพลเมืองดีเช่นเดียวกันล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายสมคิดเนี่ยนะคะไปสอบสวนที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะ